บิลลิงแฮมในมือลุงหนอตอนนี้นะครับ2รุ่นไซส์ขนาดเล็กของบิลลิงแฮมเขานะตัวขวามือนี่คือบิลลิงแฮม72นะครับ72นะตัวซ้ายนี่คือฮาร์ดเลย์ดิจิตอลนี่ฮะกลับกลายเป็นว่าช่วงนี้กระเป๋าไซส์ประมาณนี้ลูกค้ามาสนใจกันเยอะเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆอย่างที่เคยคุยไปในหลายคลิปบางท่านซื้อไซส์พวกนี้ไปเพื่อเอาไปเป็นอินเสิร์ตได้ด้วยก็คือว่าเอากล้องใส่ไซส์เล็กๆแบบนี้แล้วก็ไปโยนใส่ในกระเป๋าเดินทางกระเป๋าอะไรแล้วแต่ฮะแล้วค่อยไปแยกล่างเอานะครับพอดีว่าวันนี้ลุงหนอนั่งเงียบๆก็เลยเอาสักนิดหนึ่งเปรียบเทียบไซส์นะครับสังเกตไหมว่าเขาเล็กกว่ากันเยอะเลยนะเอาเดี๋ยวดูดิครึ่งหนึ่งเนี่ยฮะดิจิตอล72นะฮะดิจิตอลจะเล็กกว่านะครับแต่เพื่อนๆสังเกตไหมฮาร์ดเลย์ดิจิตอลเขาจะบางกว่าบิลลิงแฮม72นี่ฮะลุงหนอพลิกให้ดูตอนนี้นะครับนี่แล้วสิ่งหนึ่งที่บิลลิงแฮม72ได้เปรียบก็คือเคยรีวิวแล้วเห็นไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวจะงงว่าคืออะไรเอาไว้เน็บเอวครับคาดเข็มขัดกลายเป็นเพ้าได้เพราะเนื่องจากว่าหูตรงนี้บิลลิงแฮม72เขาสามารถถอดสายแยกได้เนี่ยฮะฝรั่งเขาคิดไม่เผื่อเห็นไหมเราจะสะพายก็เอาสายมาต่อนะครับแล้วต่อไม่ยากเลยนะก็เป็นหนังสไตล์บิลลิงแฮมเขานะฮะหนีบเข้าไปพอออกปุ๊บเน็บเอวได้กลายเป็นที่เน็บเอวลูกค้าลุงหลายท่านมารับ72เขาก็บอกว่าลุงหนอครับเมื่อก่อนนี่เดินทางไปเที่ยวอย่างเงี้ยเขาก็ไปอย่างนี้เลยเอาเป็นอินเสิร์ตไปในตัวนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกกันชื้นกันน้ำนี่มาบิลลิงแฮมลึกเรื่องกันกระแทกนี่ได้เลยส่วนดิจิตอลก็อาจจะเล็กหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าขนาดเล็กๆกำลังดีครับเนื่องจากว่าเราสามารถจะแยกอุปกรณ์แยกกระเป๋าและไปสะพายแยกในสถานที่ที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปทำงานได้เนี่ยนะครับสีในมือคือสีเขียวช็อกโกแลตวันนี้เทียบขนาดให้ดูเลยเพราะว่า2รุ่นนี้กลายเป็นที่นิยมของลูกค้านะฮะคือลุงหนอเคยคุยไปแล้วละถ้าจะเอาไปเป็นอินเสิร์ตลงทุนหน่อยก็มาพวกนี้เลยทีเดียวและใช้ไปยาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความชอบนะครับไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ถ้าไม่สะดวกมาดูคลิปลุงหนอลุงส่งพัสดุให้ได้หรือถ้าสะดวกมาก็ได้ครับมาลองที่ร้านได้ร้านก็ยังเปิดทำการปกติเหมือนเดิมนะครับมีอะไรสอบถามเข้ามานะขอบคุณครับ